วันนี้อากาศดีครับเมฆคึ้มแล้วก็ฝนตกเหมาะกับการทำการเกษตรแล้วก็ปลูกต้นไม้มากๆเลยวันนี้เราจะมาปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองตัวนี้คือบอนหูช้างด่างเหลืองครับหรือว่าตระกูลอโลคาเซียอโลคาเซียกาเกียนาเป็นบอนที่สวยมากๆเลยแล้วก็มีสีเหลืองนะฮะเพิ่งแยกหน่อไปวันก่อนได้6หน่อ6ต้นเล็กๆก็ทยอยปลูกมาเรื่อยๆนะฮะวันนี้เราจะใช้วงล้อรถเก่า Reuse เอามาใช้ซ้ำนะครับเป็นล้อรถ2คันนะมีทั้งหมด8ล้อด้วยกันที่ใช้ครบกำหนดระยะเวลา5ปี7ปีแล้วก็จะเปลี่ยนล้อใหม่แล้วเอาล้อเก่าๆเนี่ยมาเป็นคล้ายๆกับกระถางปลูกต้นไม้ในสวนเราครับปกติเนี่ยเขาจะปาดขอบนะฮะแล้วก็ให้เปิดกว้างเพื่อให้เหมาะกับการปลูกต้นไม้แต่ว่าผมไม่มีมีดเคยเอาคัตเตอร์มาตัดล้อมันหักนะฮะมันต้องใช้มีดที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็คมมากๆในการปัดไอ้ล้อรถพวกนี้แต่ผมไม่มีนะครับขั้นตอนก็คือผมก็จะเอาล้อรถเนี่ยวางลงไปกับพื้นเลยแล้วก็ทำการขุดนะครับผมใช้เสียมใช้จอบขุดทำเป็นพรวนดินจากนั้นก็เทกาบมะพร้าวสับลงไปทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับให้กาบมะพร้าวสับเนี่ยได้โดนฝนโดนลมต่างๆจากนั้นก็ใช้ดินดำดินถุงทั่วไปเนี่ยดินปลูกเราเนี่ยมาเทซ้ำแล้วก็คุกกาบมะพร้าวสับกับดินให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ถึงจะนำมาปลูกแล้วก็พร้อมสำหรับการปลูกต้นไม้เราในวันนี้บอนหูช้างด่างเหลืองถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยมันจะสวยนะมันจะคล้ายๆกับแกลเลอรี่งานศิลปะมันแบบนั้นเลยนะฮะคล้ายๆเราเดินดูงานศิลปะมันก็จะคล้ายๆกับศิลปินเราก็จะเป็นศิลปินแล้วก็มองดูศิลปะด้วยความที่มันเป็นด่างสีเหลืองเห็นไหมฮะมันก็เลยมองเพลินเวลาปลูกเยอะๆแล้วเราเดินชมมันก็จะสบายตาสบายใจเป็นคล้ายๆแกลเลอรี่เป็นสตูดิโอเลยแหละเหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปเลยไม่แน่อนาคตข้างหน้าอาจจะเปิดเป็นร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเล็กๆนะฮะต้อนรับเอฟซีทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชมบอนสีแล้วก็ไม่ด่างแล้วก็มาดื่มกาแฟชิวๆเมามอยเรื่องต้นไม้ต่างๆก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณก็มีความสุขดีทำการอากาศที่บริสุทธิ์นะมาเดี๋ยวเราจะมาปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองกันครับเราจริงๆผมทยอยปลูกมาเรื่อยๆแล้ววันละต้น2ต้นสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยผมจะเอาหน่อที่เพิ่งแยกไปเนี่ยมาทยอยปลูกเรื่อยๆวันละต้น2ต้นแล้วล่ะดินปลูกก็ไม่มีอะไรนะฮะอย่างที่แจ้งให้ทราบผมจะใช้กาบมะพร้าวสับผสมกับดินดำที่เป็นดินถุงอย่างเดียวแล้วก็รองพื้นด้วยปุ๋ยละลายช้าหน่อยนึงนะใช้แค่นี้จริงๆเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนจริงอาชีพอย่างเราก็ดีนะครับผมเราจะเลือกทำงานเฉพาะวันที่ไม่ร้อนวันที่ฝนตกวันที่ฝนไปปล่อยแบบนี้ถ้าช่วงไหนแดดร้อนเราก็ออกไปเที่ยวนะก็อิสระดีเราพร้อมทุกอย่างแล้วนะฮะเราก็นำต้นบอนหูช้างด่างเหลืองเราครับออกจากกระถางอันนี้กระถาง10นิ้วล้นแล้วล่ะนะฮะล้นแล้วล่ะจริงผมก็ปลูกทุกล้อมาหมดแล้วล่ะทยอยปลูกมาเรื่อยๆครับจนมาล้อนี้วันสุดท้ายพอดีเพราะว่าที่เราสาเหตุที่เราเลือกปลูกช่วงนี้คือเข้าสู่หน้าฝนยิ่งถ้าช่วงเข้าพรรษานะครับเอาหล่นแล้วหล่นละปึ๊บวางลงไปเลยครับแบบนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยฝนจะชุกช่วงนั้นฝนชุกเนี่ยต้นไม้เราก็จะโตแบบดีมากๆเลยครับใส่ลงไปเลยครับดินปลูกในกระถางเนี่ยก็จะเป็นดินไฮโซหน่อยก็จะมีหินภูเขาไฟมีเพอร์ไลท์มีใบกล้ามปูในช่วงที่เราอนุบาลพอเริ่มแข็งแรงแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะปล่อยแล้วก็จะไม่มีพวกหินภูเขาไฟอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอากาบมะพร้าวสับเนี่ยมาโปะข้างหน้าครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนน้ำฝนมาชะล้างหน้าดินออกเราจะใช้กาบมะพร้าวสับแช่น้ำนะครับแบบนี้มาโรยข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดฝนมาชะล้างหน้าดินเราออกไปนะฮะกาบมะพร้าวสับก็บางท่านผมเคยดูคลิป YouTube บางท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องแช่น้ำก็ได้นำมาใช้ได้เลยสำหรับปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองอันนี้ก็น่าลองนะฮะเพราะว่าการเกษตรมันไม่มีผิดมีถูกสิ่งที่เราเรียนมาคือมันมีสารเทนนินทำให้ใบต้นไม้เราไหม้แต่บางท่านก็เอามาใช้ได้เลยแต่ว่าผมจะแช่ก่อนนะครับผมจะแช่ก่อนอย่างน้อย 2-3 วันถ้าจะให้ดีคือแช่เป็นสัปดาห์เลยเพื่อลดความเข้มของสารเทนนินในกาบมะพร้าวสับเราครับถามว่าเราปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองแบบนี้แดด 100% ฝน 100% ใบจะไหม้ไหมเดี๋ยวก็ต้องลองทดลองดูครับ
แต่ผมเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเขาปลูกเนี่ยมันจะมีไหม้บ้างบางส่วนใบที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะไม่ทนไม่เหมือนสีเขียวก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวผมจะทดลองก่อนถ้าเกิดว่าใบไหม้มากๆแล้วก็ไม่โตหรือว่าเริ่มแกนเริ่มแค้นเนี่ยผมก็จะเริ่มคุมแสลนกองแสงสัก 70% นะฮะอันนี้ก็จะเริ่มไหม้เป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าใบสีขาวใบสีเหลืองเนี่ยจะไม่ค่อยทนแดดทนฝนทนลมเท่าไหร่แต่ว่ามีเพื่อนๆในกลุ่มปลูกเขาปลูกได้นะแล้วก็สวยมากๆมันจะโผล่ขึ้นมาสวยงามมากเลยนะฮะแต่ว่าเราต้องทดลองครับผมการเกษตรเป็นการเรียนรู้แล้วก็การทดลองเสร็จเรียบร้อยสำหรับการปลูกบอนหูช้างด่างเหลืองทั้งหมด8ต้นอยู่หน้ากระท่อมเป็นสตูดิโอถ่ายภาพสวยๆเป็นที่แล้วก็เวลาตื่นเช้าๆมาเดินจิบกาแฟแล้วก็เดินดูใบไม้ก็เติมพลังชีวิตทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปนะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับThank you.